สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาเลี้ยงจิ้งหรีดอีกตามเคยนะบ่อนี้หมอจิ้งหรีดเพิ่งฟักนิดไม่กี่วันเองค่ะการกินอาหารเริ่มดีขึ้นเหมือนจะถอดคาบด้วยนานเพื่อน2-3 วันก่อนยังตัวเล็กเนี่ยเริ่มตัวใหญ่ขึ้นการกินอาหารเขาจะกินได้เม็ดเล็กๆนะคะใครที่ใช้อาหารไก่ต้องบดนะบดให้ละเอียดเลยค่ะบดอย่างเงี้ยนะเนื่องจากเขาจะกินง่ายก็จะทำให้เขาโตไวการกินอาหารก็ดีส่วนใครที่ใช้อาหารจิ้งหรีดอยู่แล้วไม่เป็นไรนะเนื่องจากมันจะเป็นเม็ดผงแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ผาดพลาสติกนะตอนที่ฟักใหม่ๆนี่ปีนไม่ค่อยจะได้ถอดคาบไปครั้งหนึ่งนี่ปีนง่ายหน่อยการที่ถ้าพลาสติกเข้าเคลือบเงาอะค่ะมันก็จะลื่นๆหน่อยนะแมลงก็จะปีนยากหน่อยเหมือนกันกับถาดน้ำเลยนะดูการอยู่อาศัยของเขาพฤติกรรมโดยธรรมชาติไม่ค่อยจะอยู่นิ่งนะคะเว้นแต่ว่าจะถอดคาบถอดคาบนี่จะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยกระดุกกระดิกนะพอแข็งแรงขึ้นก็เดินอย่างเงี้ยค่ะเดินกันสวนสนามขวักไขว่กันไปหมดวิธีให้น้ำนะนิดจะให้แบบขุยมะพร้าวผสมกับน้ำแล้วก็ไม่ให้ชุ่มมากนะคะเนื่องจากแมลงเล็กเขาจมน้ำง่ายนะแล้วก็ให้น้อยนึงไม่ให้แบบว่ามีน้ำออกมาเนี่ยไม่ดีเลยค่ะแป๊บเดียวตายนางจมน้ำไวให้ควรระวังนะภาพโดยรวมยังคงอนุบาลอยู่นะคะใส่แผงไข่ให้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็อาหารน้ำลงทั้งข้างบนข้างล่างนะโดยประมาณอายุประมาณสัก15 วันเนี่ยค่ะอันนี้ถึงจะลงอีกฝั่งเนื่องจากอันนี้จะเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นล่างด้วยนะป้องกันการแพร่ระบาดของหนอนขนดูการกินอาหารดูการเดินเล่นหนูใช้คำว่าเดินเล่นถาดน้ำแนะนำให้ใช้เป็นถาดตื้นนะฮะเห็นบางท่านใช้ขอบสูงขอบสูงอ่ะแมลงเล็กอ่ะปีนยากค่ะเพื่อนๆพอเขาปีนไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ได้กินน้ำนะแล้วเขาก็อดตายพยายามให้เห็นภาพโดยรวมภายในบ่อให้มากที่สุดนะเพื่อที่เพื่อนๆน้องใหม่จะได้เรียนแบบได้ง่ายขึ้นหากว่าสงสัยก็ซักถามกันตามช่องทางที่ทิ้งไว้ให้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีค่ะ